ทรัพย์มงคลส้มกลายค่ะป้ายสวยๆเลยค่ะฮาร์ฟๆเลยค่ะเนี่ยค่ะมีกลายอยู่2ใบใบนี้เป็นใบฮาร์ฟค่ะนี่ส่วนใบนี้กลายเป็นคล้ายทรัพย์มงคลแดงอะค่ะนี่ความสวยของเขาค่ะนี่คือความสวยของทรัพย์มงคลส้มกลายค่ะใบนี้จะกลายฮาร์ฟครึ่งนี้ซีกนี้จะเหมือนทรัพย์มงคลแดงค่ะนี่ใบนี้ก็เหมือนทรัพย์มงคลแดงค่ะแต่โดยรวมเขาคือทรัพย์มงคลส้มค่ะเพราะหลักฐานยืนยันว่าใบล่างทั้งหมดนี่เขาเป็นทรัพย์มงคลส้มค่ะนี่จะเห็นว่าเขากลายออกมาสวยค่ะนี่กลายฮาร์ฟๆเลยค่ะความงามของเขาล่ะค่ะทรัพย์มงคลส้มค่ะมาชมความงามของอู่เงินอู่ทองค่ะอู่เงินอู่ทองก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีความงามค่ะลักษณะใบของเขาเป็นใบรูปไข่ค่ะโคนใบจะสอบกลางใบกว้างปลายใบแหลมเป็นติ่งนี่ค่ะความงามของเขาสีพื้นบนใบนี่จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงเข้มแต่งแต้มด้วยสีเขียวที่เป็นลักษณะปื้นๆแทรกลงระหว่างเส้นก้างปลาค่ะเส้นก้างปลากับเส้นอากาศแกนกลางใบนี่จะเป็นสีแดงค่ะนี่ความงามของเขาฝังลงบนพื้นใบด้วยแล้วก็ใต้ใบนี่เส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาจะนูนชัดเพราะว่าเขาฝังลงมาจากพื้นใบอะค่ะนี่ความงามของเขากับก้านของเขาเส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาด้านล่างจะเป็นสีเดียวกับกาบและก้านค่ะนี่คือสีออกชมพูค่ะนี่สีขาวออกชมพูและเลือดค่ะความงามของเขาค่ะอู่เงินอู่ทองค่ะช้างขาวค่ะช้างขาวลักษณะใบของเขานี่จะเป็นใบรูปไข่คูณใบสอบกลางใบกว้างแล้วก็ปลายใบสอบลงเป็นปลายใบแหลมเป็นติ่งเนี่ยค่ะนี่ลักษณะสีบนใบสีบนใบของเขาอ่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะสีชมพูเลื่อยๆสีชมพูหวานๆค่ะนี่นี่ค่ะความงามของเขาจะมีสีเขียวปื้นๆกระจายอยู่บนใบแต่บริเวณขอบใบนี่จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่การเปิดสีจะสวยมากเป็นสีหวานๆค่ะช้างขาวค่ะช้างขาวกับก้านของเขาจะเป็นสีขาวนี่ละค่ะนี่ลำต้นของเขาเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเป็นข้อๆเมื่อทิ้งใบลงไปค่ะความงามของเขาค่ะช้างขาวค่ะมาชมความงามของสิริมณีค่ะใบจะใหญ่มากสิริมณีค่ะนี่ก็ความงามของเขาก็พื้นบนใบของเขานี่จะเป็นสีชมพูแกมแดงแต่ถ้าเป็นใบอ่อนๆ นี่ก็ยังจะเป็นสีชมพูแกมแดงไม่มากนักขอบของใบจะเป็นสีเขียวค่ะนี่ขอบของใบเป็นสีเขียวเข้มลักษณะใบจะอ้วนๆเนี่ยค่ะโคนใบป้านๆกลางใบกว้างๆแล้วก็สอบลงเป็นปลายใบแหลมเป็นติ่งค่ะนี่ความงามของสิริมณีก็ความคล้ายก็คล้ายช้างอะค่ะคล้ายช้างแดงช้างชมพูแต่ว่าก้านของเขานี่จะตรงกว่าตั้งตรงกว่าช้างแดงค่ะนี่ช้างแดงนี่ก้านของเขาเอกลักษณ์ของเขาจะเหมือนไม้ไม่แข็งแรงก้านจะเป็นก้านตกๆอะค่ะส่วนสิริมณีนี่ก้านเขาจะตรงกว่าค่ะนี่กับก้านของเขาใบที่อ่อนจะเป็นสีขาวใบที่แก่จะเป็นสีเขียวค่ะความงามของสิริมณีค่ะมาชมความงามของเศรษฐีก้านกล้วยค่ะเศรษฐีก้านกล้วยนี่ก็จะเป็นอโกนิมาอีกตัวหนึ่งที่มีความงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะลักษณะใบนี่จะเป็นพื้นใบสีออกสีเขียวเหลือบเงินๆนะคะแล้วก็บริเวณขอบใบนี่จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่ปลายใบเขาก็จะแหลมเป็นติ่งโดยลักษณะใบนี่เขาจะกรอบขึ้นค่ะนี่อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆอาจจะเห็นว่าเขามีลักษณะใบกลมใบกลมเกิดจากการที่เขาดัดใบอะค่ะโดยดัดพลิกเอาด้านบนที่กรอบขึ้นน่ะลงกลับลงไปด้านล่างค่ะนี่การพลิกกลับนี่ก็ต้องทำในช่วงเวลาสายๆเพราะว่าการทำช่วงเช้าในใบเขากรอบค่ะจะเสี่ยงกับการแตกค่ะใบจะแตกค่ะนี่ความงามของเขาล่ะค่ะเศรษฐีก้านกล้วยค่ะ20กรัตจะมีความงามลักษณะใบของเขานี่จะเป็นใบแคบๆปลายใบแหลมค่ะแล้วก็โคนใบของเขาก็จะสอบๆแหละค่ะแต่ว่าจะไม่อ้วนเหมือน10กรัตค่ะพื้นของใบนี่จะเป็นสีชมพูและเลือดแต่งแต้มด้วยสีเขียวปื้นๆกระจายทั่วใบเลยค่ะแล้วก็เส้นแกนกลางใบนี่กับเส้นก้างปลานี้จะเป็นสีชมพูแกมแดงค่ะแล้วก็ใต้ใบนี่เส้นกระดูกใบนี่จะเป็นสีเดียวกับกาบและก้านค่ะส่วนเส้นก้างปลาจะไม่นูนนักจะไม่นูนมากนักค่ะแต่ว่าก็นูนในลักษณะที่ว่าให้เห็นชัด
ส่วนด้านบนเนี่ยเขาฝังลงมาบนพื้นใบอะค่ะจึงทำให้ลักษณะใบเขาดูนูนๆค่ะนี่คือความงามของ20กรัตค่ะมาชมความงามของ10กรัตค่ะ10กรัตนี่จะมีลักษณะใบอ้วนๆป้อมๆเนี่ยค่ะมีปลายใบแหลมเป็นติ่งบริเวณแกนกลางใบหรือพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มค่ะแล้วก็รอบข้างเส้นแกนกลางใบนี่จะเป็นสีแดงแกมชมพูค่ะแล้วก็มีสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นเกล็ดๆอยู่บริเวณขอบของใบอะค่ะแต่บางใบก็จะมีปื้นสีเขียวเนี่ยค่ะที่เป็นเกล็ดๆหรือเป็นปื้นๆเนี่ยค่ะอยู่เยอะก็แต่โดยหลักๆรวมๆแล้วนี่พื้นของใบจะเป็นสีแดงเข้มค่ะนี่ความงามของเขาละค่ะ10กรัต10กรัตนี่เส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาจะมานูนชัดด้านล่างกับก้านของเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูสีเดียวกับใต้ใบสีพื้นใต้ใบนี่แหละค่ะนี่คือความงามของ10กรัตค่ะมาชมความงามของกวักมหามงคลกลายค่ะนี่ต้นปกติของเขาจะใบยาวๆแบบนี้ค่ะมีปื้นสีเขียวๆ อยู่บนระหว่างเส้นแกนกลางใบซึ่งเป็นสีออกชมพูแกมแดงเนี่ยค่ะนี่คือต้นปกติของเขาส่วนต้นที่กลายเขาจะเป็นใบสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นกวักมหามงคลกลายก็เป็นใบสั้นๆใบรูปไข่เนี่ยค่ะโคนใบสอบก็ความเป็นสีเขียวปื้นๆระหว่างเส้นก้างปลากับเส้นแกนกลางใบซึ่งเป็นสีแดงเนี่ยจะเข้มแล้วก็มีความสวยงามค่ะนี่ปลายใบก็แหลมยังแหลมเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ลักษณะใบของเขาจะเปลี่ยนไปเป็นใบสั้นๆค่ะนี่ก็ได้มาจากน้องแนนนี่ค่ะนี่ความงามของเขาล่ะค่ะกวักมหามงคลกลายค่ะสมบัติสยามใบกลมมีทั้งสมบัติสยามใบกลมที่ออกเฉดสีแดงมีสมบัติสยามใบกลมที่เป็นสีเขียวค่ะแต่มีลายลวดลายบนใบที่เป็นจุดๆสีแดงบนพื้นใบที่เป็นสีเขียวค่ะจะสวยคนละแบบค่ะอย่างต้นที่เป็นสมบัติสยามใบกลมสีแดงเนี่ยค่ะก็พื้นบนใบเขาก็จะเป็นสีแดงแดงแต้มด้วยสีเขียวที่เป็นสีเขียวเข้มและก็สีเขียวมินๆค่ะนี่อย่างใบที่อ่อนที่พึ่งกลางใบออกมานี่พื้นบนใบเขาก็จะยังเป็นสีแดงยังไม่เข้มค่ะจะเป็นสีออกชมพูแกมแดงนิดๆค่ะนี่ก็จะเห็นว่าทั้งสองแบบสมบัติสยามใบกลมนี่จะสวยค่ะสวยไม่แพ้กันค่ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านของแต่ละคนค่ะนี่สมบัติสยามใบกลมค่ะ